ัสดีนะครับเห็นหน้าปัสนีหมายเลขเจ็ดแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับผมคิดว่าดูจากตาเปล่าครั้งแรกเว็บแรกคิดว่า55เห็นครั้งแรกคิดว่าปัสนีหมายเลขเจ็ดอายุ55ปีอะมาถามแก๊งสายสืบสองหน้าของเราหน่อยแว็บแรกก็50กว่าเหมือนกันนะพอมองปุ๊บเนี่ยแต่ผมว่าพอคนที่7ปุ๊บเนี่ยแล้วนี่เขาเหลือเงินอยู่ตั้ง 200,000 กว่าเออไม่คิดว่าละกันอยากจะให้เลยฮะไม่มีทางผมละกันอยากจะให้นะผมว่าเขากะให้แบบให้ผิดเป็น10ปีอ่ะกะให้หมดตัวงานเนี้ยโอ้โหหมด 200,000 เลยหมดตัวผมว่า54นะแหมพูดซะถามกันเยอะเลยเออ54สําหรับหมอช้างว่า4อ่ะครับคุณเอกี้คือดูแว็บแรกเนี่ยยังไงต้อง50ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะ50เท่าไหร่นี่แหละแต่มีอายุต้องมากกว่า55นะถ้าเราว่าจะตอบมั้ยคะแม่ตอบ58ค่ะอ่ะโอ้ยแม่สำหรับแอร์นี่นะคะคุณพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนมีอันจะกินลักษณะนี่นะคะเป็นไม่อบต.กำนันก็ผู้ใหญ่บ้านมาจากไหนฮะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีแต่ความสุขใบหน้าอิ่มเอิบมีแต่รอยยิ้มเป็นหน้าของคุณคนที่มีบุญญาธิการดูนะคะลักษณะแบบนี้นะคะติ่งหูยาวอย่างนี้เนี่ยนะคะยังไงอายุเกษียณแน่นอนแม่อันนี้61แล้วค่ะโอ้โหนี่นี่ฉีกเลยนะเอาล่ะคุณฟอยคุณปุ้มฟังแก๊งสายสื่อของเรากันไปแล้วครับคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่1ตัวคือการ close up เราพาปัสนีหมายเลขเจ็ดเข้ามาใกล้ๆคุณเลยครับไฮดรอลิกจ้ะโอ้โหนี่มีจริงเหรอเนี่ยคุณเล่นเออถ้ายังไม่พอใจส่งมา1คนขยับมาใกล้ๆมาเดี๋ยวพูดมั้ยหนูไปเลยผมไปนะเชิญมาเลยมาไปดูซิว่าริ้วรอยฟอยไปดูนะว่าริ้วรอยร่องรอยตีนการ่องลึกของเขามีตรงไหนบ้างได้เลยแม่หนูดูให้แม่หรือว่าคิ้วหน้าผากหลังใบหูมีมั้ยกกหูซอกคอมีมั้ยโอ้ดูซอกนิ้วง่ามนิ้วมีหรือเปล่าดูจากโอ๊ยผมงอกเยอะดูคอดูคอเหี่ยวยังคอไม่มีคอนะฮะเพราะว่ามีหลายชั้นมากนะครับเออให้ดูเฉยๆฮะไม่ได้วิจารณ์นะฮะเอาล่ะคุณซอยถ้าดูแล้วกลับเข้าประจำที่ได้เลยครับหลังหูผมคุ้นหน้าเขามากเลยกดอายุเอาล่ะคุณใช้ตัวช่วยในการ close up ไปแล้วและตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการที่จะยืนยันว่าปัสนีหมายเลข7อายุ55ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบ15วินาทีเชิญครับซอยคิดว่าจะเครียดแทนเธอกดเปลี่ยนคำตอบนะครับจะเปลี่ยนจาก55ปีเป็น58ครับปัสนีหมายเลข7ครับคุณอายุ58ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เท่าไหร่1ปีที่ผิดหายไป 10,000 บาทและเงินสะสมของคุณเหลือเท่านี้ครับหยุดเฮ้ยไม่ปีเดียวหายไป 10,000 บาทผิดไป1ปีปัสนีหมายเลข7ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับ59ครับโอ้ย59ปีนี่เดี๋ยวแม่ทราบชื่อสักนิดนึงชื่อปริพันธ์วัชรานนท์ครับพี่ก็เป็นนักทำไมเสียงคุ้นๆกับผมมากเลยอ่ะก็เป็นทีมภาคพันธมิตรครับโอ้ยทำไมเราไม่เก่งไปสัมภาษณ์พี่ชื่อโต๊ะฮะพี่โต๊ะพี่โต๊ะพันธมิตรเสียงเราคุ้นเคยกันภาคเป็นใครบ้างนะครับเฉินหลงโจซิงฉือจอห์นวิกจอห์นวิกแรมโบ้ห้าแรมโบ้คนในห้องเสียงพี่โต๊ะนี่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมฮะตอนเด็กก็เสียงเด็กฮะเสียงผู้ใหญ่เสียงแบบนี้เลยก็เสียงเด็กสิพี่เอไม่หมายถึงว่าเสียงแบบหล่อเสียงเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เสียงแบบนี้แบบเหมือนแบบเหมือนสมมติเรามีเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนคนนี้ทำไมเสียงมันแบบเสียงมันหล่ออะเสียงหล่อนี่ภาคมาแบบครบแบบทุกตัวละครดังๆหมดเลยนะฮะเราสักนิดนึงได้ไหมเรามีโจทย์มาให้แล้วกันใช้คำว่าโจทย์มีโจทย์แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเอาหน้ากากมาแปะเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่โต๊ะภาคตามนั้นเลยนะพร้อมนะฮะถ้าพร้อม
นี่คนนี้สวัสดีครับทั้งโลกรู้จักผมในนามสตีเฟนโจหรือโจซิงฉือแต่มาเมืองไทยใช่เลยแต่ไม่ทราบทำไมมาเมืองไทยผมกลายเป็นคนเล็กถามจริงฮะคนไทยเคยมาจับหัวแม่โป้งผมเลยครับถึงรู้ผมเล็กอ่ะเฮ้ยโจซิงฉือนี่ว่าหัวเอ๋ยคนต่อไปคนต่อไปคนนี้ก็พากมาแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะคนนี้เอ็ดเวิร์ดลำพายทำไมไรเบลล่าผมรักคุณมานานแล้วแม้คุณจะไม่สนใจผมเพราะผมหน้าซีดเกินไปผมเลยรู้ว่าเหตุนี้เองที่ทำให้เบลล่าหลงรักเวียใช่ไหมเขาเป็นเบลล่าเป็นเบลล่ากันชื่อชนกันมีความเด็ดตลอดเรียกว่าซิกเนเจอร์ของพันธมิตรต้องแบบนี้เลยนี่ต่อเออถ้ากับพันธมิตรมากี่ปีแล้วครับเนี่ยพันธมิตร27ปีแล้ว27ปีแล้วต้องบอกเลยผมนี่โตมากับการพากย์ของพันธมิตรเลยสมัยนั้นนี่ภาษาคือหนังฮ่องกงทุกเรื่องนี่ต้องคนนี้เลยนะครับโอ้โหมีอะไรอยากจะแบบเรียกว่าให้ข้อคิดกับแบบน้องๆที่อยากจะมาสนใจเรื่องการพากย์หนังไหมฮะการพากย์หนังมันคือการสื่อสารระหว่างหนังที่เขาสร้างมาแล้วสื่อให้คนดูแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นนักพากย์คุณต้องรู้สึกกับมันรู้สึกดีๆกับงานที่คุณจะทำรู้สึกว่าตัวละครมันจะทำอะไรมันจะไปยังไงและคุณต้องรู้สึกอย่างนั้นแล้วสื่อสารมันออกมาใช้จิตใจทำออกมาแล้วมันจะดีเองนี่แหละใส่จิตใจเข้าไปในงานที่เราทำนะครับนั่นก็คืองานดีๆที่พี่โต๊ะจากทีมภาคพันธมิตรนะครับเอาละครับขอบคุณพี่โต๊ะด้วยนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ